แบงคอกฮาลันด์2019ฮาลันด์ for allบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนอัลลอฮุมมะศ็อลลิอะลามุฮัมมัดอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการเคาท์ดาวน์แบงคอกฮาลันด์2019ฮาลันด์ฟอร์ออลนะครับวันนี้ก็มีอะไรที่ดีที่อยากจะแนะนำโดยเฉพาะขาเฮลขาที่เรียกว่าออกจากวัยรุ่นหน่อยรุ่นผมนี่แหละฮะไม่ต้องไปไหนไกลนะครับวันนี้มีอะไรที่จะแนะนำกันที่เรียกว่ารอคอยแป๊บนึงนะครับวันนี้ผมอับดุลลาห์ดำทำหน้าที่พูดคุยดำเนินรายการเช่นเคยนะครับเดี๋ยวพบอีกท่านหนึ่งดีกว่าครับที่มากันโดยตลอดในช่วงนี้ครับอุมัตเสมาชัยครับผมครับบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมด้วยพระนามแห่งพระเจ้าพระผู้ทรงกรุณาพระเจ้าพระผู้ทรงเมตตาปราณีเสมอเรามาศ็อลลิอะลามุฮัมมัดอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ครับผมในช่วงนี้คุณผู้ชมฮะเรามานับถอยหลังกันนะผมยิ่งใกล้ถึงงานบางกอกฮาลาลแล้วนะครับ29 30 31และ1เมษายนนะครับผมก็มาเจอกันที่สนามกีฬาหัวหมากการกีฬาแห่งประเทศไทยนะฮะแล้วพรุ่งนี้มาอับดุลลาห์บอกว่าเอ๊ะมีเครื่องดื่มแนวใหม่วัยรุ่นเลยรุ่นเราใกล้ๆกันใกล้ๆกันนะฮะโดยเฉพาะเดี๋ยวเมษายนเนี่ยเขาจะมีพวกอะไรเกณฑ์ทหารเกณฑ์ทหารพวกซ่าซ่าพวกอะไรนะเฮลๆนี่จะไปรับใช้ชาติกันดีมากเลยนะครับอย่างวันนี้เพิ่งเสร็จมาหมาดๆนะเรียบร้อยครับผมอ่ะวันนี้แนะนำกันเลยครับกับร้านที่ชื่อว่าอาชาคราฟนะครับพบกับคุณนาซาอีเรืองปราดและคุณไฟซ้อนกามีฮาครับเดี๋ยวกันครับครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ครับอีกท่านนึงครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ครับครับผมอันนี้ก็คุณไฟซ้อนกามีฮานะครับคนนี้ไม่ค่อยเห็นหน้าเห็นตาเท่าไหร่ไม่เห็นหน้าเห็นตาครับก็นาซาอีฮะวันนี้ก็ถือว่าเป็นเครื่องดื่มแนวใหม่ที่เพื่อนผมนะครับก็มาเปิดตัวในงานบางกอกฮาลาลเลยก็ว่าได้นะครับครับแสดงว่านี่งานแบงคอกฮาลาลนี่นี่คือการเปิดตัวไม่เคยออกงานที่ไหนมาก่อนใช่ครับโอ้โหนี่ถ้าพี่น้องดูนะฮะเอาวัยรุ่นเดี๋ยวเขาบอกโอ้ยโต๊ะอยากจะกินบ้างได้ไหมเอาได้นะฮะมาลองดูแชร์เรื่องนี้อยากกินบ้างได้นะครับเดี๋ยวจะเป็นอะไรแนวไหนนี่เดี๋ยวให้แนะนำกันเลยครับผมครับซ้อนแนะนำดีกว่าคือก่อนอื่นนะอันที่จริงเนี่ยคือผมไม่ได้ทำคนเดียวนะครับก็คือผมมีพาร์ทเนอร์ด้วยก็คือเป็นนาซีนะครับครับผมส่วนธุรกิจตัวเนี้ยที่ผมทำเนี่ยคือก่อนอื่นเลยผมเริ่มมาจากแพชชั่นของผมส่วนตัวที่ผมชอบดื่มชาใช่บวกกับมะผมเนี่ยเป็นคนที่ทำชาเก่งก็คือเอาง่ายๆเป็นเหมือนมือชงชาประจำบ้านเลยกำปุงนั้นแหละตรงนั้นนะครับก็คือตรงนั้นบ้านป่าครับแสดงว่างานป่างานสุเหร่านี่ต้องเรียกบริการคือส่วนมากงานบะแลงานบุญอะไรเงี้ยเขาก็จะแบบให้แบบมาเงี้ยก็คือไปทำชาไปเลี้ยงแล้วคือบวกกับผมเนี่ยก็คือกินมาตลอดแล้วคือมาผมอาจจะชอบทำติดไว้ตู้เย็นบวกกับแบบก็พอมีคนมากินเงี้ยมาที่บ้านอร่อยอร่อยดีอะไรเงี้ยแปลกดีอะไรเงี้ยแล้วก็อย่างนึงคือผมบอกว่าเอ้ยชาที่บ้านเนี่ยเก็บในตู้เย็นได้เดือนนึงไม่เป็นไรไม่เสียทีนี้ผมก็เลยแบบโอเคแต่พอเริ่มกินชาตัวเดิมที่มาทำอะไรเงี้ยคือผู้ใหญ่นะครับก็คือใกล้ตัวก็คือใกล้บ้านหาซื้อง่ายอันไหนได้ก็ทำแต่ผมอ่ะเป็นคนยากหน่อยผมก็เลยเหมือนไปลองหาวัตถุดิบชาแปลกๆอะไรเงี้ยเอามาลองทำแต่ว่าใช้สูตรคุณแม่เลยใช่สูตรมะเลยก็เดียวกันจนมาได้เนี่ยคืออันเนี้ยตัวเนี้ยคือเป็นซิกเนเจอร์เป็นชาตัวนี้เลยใช่ครับเป็นซิกเนเจอร์ให้ดูอันนี้แหละอันนี้คือเป็นไปซ้อนมานี่ก็โตมาด้วยชาโตมากับชาเลยก็เลยหากินกับชาเนี่ยอันนี้คือชาสูตรคุณแม่คือของมะแต่ว่าวัตถุดิบไม่ได้มาจากประเทศไทยครับวัตถุดิบฮะดูขวดนิดนึงดูขวดก่อนเดี๋ยวหาว่าเรามาขายยาสติปิโลไม่ใช่ไม่ใช่สไตล์เป็นสไตล์เป็นสไตล์ใช่แล้วเป็นขวดแนวใหม่นี่ฮะเขาเรียกพกพาสะดวกครับนะใส่กระเป๋าได้เออใช่นะโอ้โหพอดีเลยครับผมคือลักษณะเนี่ยลักษณะขวดเนี่ยมันดูซ่อนรูปนิดนึงจริงจริงอะขวดเนี่ยดูไม่ใหญ่มากแต่ว่าจริงๆอะมันจุได้ถึงประมาณ285มิลลิลิตรโอ้ ml ใช่ครับคือถ้าเทแก้วเนี้ยแก้วเยติเนี่ยก็จะเต็มแก้วพอดีครับโอ้แก้วใหญ่เลยนะแก้วใหญ่มากเลยครับครับผมใช่ครับนี่นะฮะทำไมถามอย่างนี้ก่อนทำไมถึงเลือกลักษณะขวดแบบนี้ครับคือในคือเราอย่างที่บอกครับคือเราอยากจะฉีกออกมาตั้งแต่แรกอยู่แล้วคือถ้าชาทั่วไปที่มีอยู่ทั่วไปก็ที่เราพบก็จะเจอชาไข่มุกที่เป็นชาไต้หวันชาไทยก็คือเป็นชาอาเค็มผมไม่เอ่ยชื่อยี่ห้อแล้วกันแล้วก็มีชาชักครับแล้วทีเนี้ยคือผมอยากไหนๆผมก็ฉีกมาแล้วผมใช้ชาไม่ซ้ำกับเจ้าอื่นผมก็เลยไม่อยากได้ขวดที่เหมือนกันครับก็คือแบรนด์ลึกนึกถึงเราเนี่ยก็คือ
ต้องรูปลักษณ์แบบนี้เลยนี่เขาเรียกว่าอาชาอาชานี่มาจากมาจากอะไรอาชานี่มันเป็นคำอุทานครับมันเป็นคำอุทานของคนอินเดียโดยเฉพาะคนฮินดีครับก็คือเขาอุทานว่าอาชาอาชาลองนับอีดูสิอาชาต้องใส่หัวด้วยต้องใส่หัวด้วยใช่ครับใส่หัวนี่ถ้าให้ยังมีแปลว่าดีนะดีนะใส่หัวอาชาใช่ไม่อร่อยคือตอนก่อนตั้งชื่อเนี่ยผมอยากได้คำที่มันพ้องเสียงกับคำว่าชาแล้วก็บังเอิญก็เนี่ยมีคำว่าอาชาเนี่ยซึ่งมันพ้องเสียงกับชาแล้วก็มีความหมายในตัวมันซึ่งคำว่าอาชาเนี่ยเป็นคำอุทานที่แบบดีอะไรอย่างเงี้ยมันได้ดื่มให้ปุ๊บโอ้อาชาเลยใช่ใช่ครับงั้นเลยตอนไปอยู่ญี่ปุ่นก็เรียกอะไรคาโคอย่างเงี้ยใช่มั้ยอันนี้ญี่ปุ่นมาใช่มั้ยใช่ประมาณนี้นะครับได้คำอุทานมาแล้วก็มาเป็นอาชาถ้าอยากจะดื่มชาแล้วนี่อาชาอย่างนี้เลยนะครับผมแนะนำเลยแนะนำเวลาดื่มยังไงซื้อมาใส่แล้วก็ดื่มเลยหรือยังไงที่จะให้อร่อยในแล้วต้องทำยังไงตามชอบเลยครับตามชอบเลยครับคืออันนี้สามารถดื่มกับน้ำแข็งปากก็ได้เลยได้เลยได้เหมือนกันเข้มข้นครับคือไม่คือใส่น้ำแข็งก็ไม่เจือจางจะกินกระดกเลยก็ได้ครับแล้วแต่ความชอบส่วนตัวกินร้อนได้เย็นก็ได้โอ้นี่ถ้าใครติดชาเนี่ยเดี๋ยว23มีนาคมนี้จะมีอะไรนะมีอะไรฮะอ่ะไรแอนด์รันโอ้โหพกชาเนี่ยสะดวกเลยใช่พกใส่กระเป๋าได้พี่โดบครับโดบครับได้ใช่ใช่เนี่ยนะได้เหมือนกันทีนี้หลายคนเห็นแล้วนี่คืออะไรตรงนี้มันคืออะไรนี่คืออะไรจะว่าหม้อตุ๋นก็ไม่น่าอันนี้เป็นเครื่องไนโตรครับเป็นเครื่องไนโตรครับแล้วก็ซึ่งจริงๆอ่ะรูปแบบหลักการทำงานของมันเนี่ยมันขออนุญาตนะครับคือมันเป็นหลักการทำงานเดียวกันกับดราฟต์เบียร์ครับแต่คือเราต้องการเราเอาแนวเอามันดราฟต์ชาใช่ดราฟต์ชาใช่แล้วก็รสชาติที่มันที่จะได้แปลกขึ้นหรือว่าได้ดียิ่งขึ้นเนี่ยมันยังไงฮะคือถ้าเครื่องดื่มผ่านการอัดในระบบในไนโตรเจนในระบบสุญญากาศเนี่ยมันจะได้เครื่องดื่มออกมาเนี่ยจะเป็นเลเยอร์มันจะไล่เลเยอร์ขึ้นไปครับใช่มันจะไล่เลเยอร์ขึ้นไปจนถึงบนสุดเนี่ยบนหน้าปากแก้วเนี่ยจะเป็นฟองใช่ครับแล้วมีความแตกต่างยังไงกับชาชักบ้างครับบังชาชักเนี่ยคืออันนี้เราก็ไม่ผมก็พูดไม่ได้เต็มปากนะครับว่าเราแตกต่างแต่แค่เราแค่แบบว่าเป็นทางเลือกใหม่ใช่ครับเพราะว่าเครื่องดื่มแนวใหม่ครับเพราะว่าโอ้นี่เขาเรียกอะไรพัฒนาด้วยนวัตกรรมเข้ามาคือถ้าต้องยกขึ้นลงยกขึ้นลงแต่ใช้นวัตกรรมแต่พอเราดื่มเข้าไปผ่านเครื่องในตัวเจนดื่มเข้าไปมันจะมีลักษณะยังไงครับคือเดี๋ยวก่อนขอกล่าวถึงเรื่องชาชักก่อนนะครับคือชาชักเนี่ยมันจะได้ฟองที่มันอยู่บนหน้าแก้วก็คือเวลาชักก็คือมันเกิดจากการที่แบบถ่ายเทจากวัตถุหนึ่งไปอีกวัตถุหนึ่งใช่ไหมครับซ้ำไปซ้ำมาเนี่ยมันจะทำให้มีฟองข้างบนแต่ว่าตัวไนโตรเจนเนี่ยเครื่องอัดไนโตรเนี่ยมันจะทำให้มีฟองอ่ะทั้งบอดี้ของเครื่องดื่มเลยหมายถึงว่าคือทั้งตัวน้ำเนี่ยมันจะเป็นฟองที่แน่นใช่ครับออกแล้วจะซ่าไหมบังไม่ซ่าครับไม่ซ่ามันเป็นการไปลดความกระด้างของเครื่องดื่มโดยเฉพาะอย่างกาแฟอะไรเงี้ยครับใช่ครับมันจะทำให้มันนุ่มขึ้นไหมมันนุ่มรสชาตินุ่มขึ้นใช่ครับนะฮะคนที่อยากจะได้ชาแนวใหม่ๆอยากกินอะไรนี่ก็พี่น้องทางบ้านก็ต้องไปรองานครับงานประกอบคาราเลยนะประกอบคาราเนี่ยก็จะเปิดตัวเลยเดี๋ยวเราจะได้รู้รสชาติแล้วแต่ให้พี่น้องทางบ้านเนี่ยถ้าจะรู้ว่ารสชาติมันเป็นยังไงเป็นแนวใหม่แนวใหม่ทั้งบรรจุภัณฑ์แนวใหม่ทั้งการเขาเรียกใช้ระบบไนโตรเจนแล้วก็แนวใหม่เกี่ยวกับโอ้อีกหลายๆอย่างมีรสชาติของชาด้วยนะมาดูประเภทชาก่อนบ้างมีอะไรบ้างฮะอันนี้ไม่ค่อยเห็นตัวนี้อันนี้คือเนี่ยออกจะสีออกเข้มๆหน่อยออกเทาๆนะครับออกเทาๆนี่คือชาอะไรฮะอันนี้คือโฮจิชาครับคือผมได้ผงชาตัวเนี้ยมาจากเมืองชิซูโอกะของประเทศญี่ปุ่นโอ้ครับคือโฮจิชาเนี่ยมันยังไม่เป็นที่แพร่หลายสักเท่าไหร่ครับครับแล้วก็แต่คือโฮจิชาเนี่ยมันจะมีรูปสีกินรสเฉพาะตัวคือสำหรับบางคนที่แบบว่าอย่างมัทฉะเนี่ยชาเขียวเนี่ยทุกคนเคยสัมผัสมันเขียวไปบางคนแบบถ้ากินแบบมัทฉะมันเขียวไปแต่คือโคจิชาเนี่ยมันเป็นมัทฉะที่ผ่านการคั่วแทนการอบมัทฉะเนี่ยคือเอาใบชาสดเนี่ยไปอบแต่เนี่ยเอาใบชาเนี่ยอบแล้วมาคั่วอบก่อนอันนี้เนี่ยถ้าอันนี้ชาเขียวครับอันนี้ชาเขียวทั่วไปครับถ้าผมเปรียบผมไม่รู้จะเปรียบอะไรอันนี้ก็เป็นงูเขียวนี่ก็งูเขียวหางไหม้แล้วกันมีความแตกต่างประมาณนั้นใช่ไหมรสสัมผัสเป็นภาพเลยส่วนรสชาติเนี่ยทางบ้านอาจจะไม่รู้นะฮะแต่ว่าเดี๋ยวไปชิมกันวันที่19นี้เลยบูธอยู่ที่ไหนฮะบูธอยู่ที่ H8 H8
8นี่ก็เป็นโซนอาหารโซนอาหารใช่ครับโซนอาหารนะครับเพราะว่าอันนี้ดื่มกินนะนะโซนอาหารก็เดี๋ยวไปลองกันทีนี้เดี๋ยวเรามาลองวิธีการวิธีใช้เครื่องดีกว่าได้นะเป็นยังไงเผื่อพี่น้องที่เห็นดูทั้งบ้านแล้วโอ้มันน่ากินคืออะไรยังไงแค่วิธีการปรุงนี่ก็น่ากินแล้วอันนี้จะคุณสอนเลยครับลองทำให้ดูฮะลองทำเลยนะครับครับอันนี้คือในนี้จะมีแก๊สเป็นของเหลวอยู่แล้วก็คือซึ่งเป็นชาตัวนี้เป็นชาอยู่แล้วเป็นชาตัวนี้นะครับก็คือเนี่ยอ๋อคือใส่ชาลงไปในนี้ก่อนครับผมแล้วก็เสร็จแล้วก็ขันให้แน่นทีเนี้ยครับก็เป็นเพราะว่าอุปกรณ์เหล่านี้มันเป็นของที่เราเพิ่งทดลองใช้กันด้วยนะครับแต่เราจะไปเปิดตัวในงานแล้วก็อันนี้เอาอันนี้ครับแคปซูลนวัตกรรมใหม่เลยแคปซูลไนโตรเจนตัวนี้ครับจะใส่เข้าไปใส่เข้าไปในนี้นะครับในนี้เขาเรียกมันมีอะไรไนโตรเจนเป็นไนโตรเจนครับครับผมแคปซูลตัวนี้แล้วก็ใส่ไปชาครับโอ้ยเริ่มได้ยินอันนี้คือเสียงอะไรฮะเสียงตัวไนโตรเจนเหลือลงไปใช่ไหมใช่ครับอ๋อครับแล้วนี่ก็เขาเป็นนวัตกรรมใหม่ด้วยนะก็ผมเชื่อว่าสังคมมุสลิมยังไม่รู้จักเครื่องดื่มแบบนี้นะครับแล้วก็แล้วขย่าวด้วยอ๋อขย่าวครับครับอยากให้คุณนาซีลองขย่าวมากมากเลยฮะลองขย่าวดูไหมลองขย่าวดูได้ครับขย่าวดูลองขย่าวนั่นละนี่ขย่าวอย่างนี้นะลักษณะเหมือนถังแก๊สนะถ้าขย่าวเยอะมันจะเป็นอะไรไหมถังแก๊สปุกลุกใช่ไหมไม่ครับไม่จะเป็นอะไรมันจะหนาแน่นขึ้นเรื่อยๆครับยิ่งขย่าวยิ่งแน่นขึ้นเรื่อยๆวิธีการเดี๋ยวเราเอาใส่น้ำแข็งเริ่มติดอันนี้ใส่น้ำแข็งด้วยนิดหน่อยครับแค่คุมความเย็นไว้นิดนึงครับครับแสดงว่าในบรรยากาศงานก็จะเจอแบบนี้เลยใช่ครับจะทำกันอย่างนี้เลยในงานก็ได้นะครับก็เครื่องดื่มของเราปกติก็จะทานกับน้ำแข็งก็ได้หรือทานจากขวดได้เลยนะเดี๋ยวเราจะดูนะครับวิธีการเปิดมันก็จะไหลออกมาแบบนี้มันจะเป็นฟองทั้งเขาเรียกอะไรนะเป็นฟองทั้งแก้วเลยครับผมนี่เนี่ยเนี่ยครับถ้าดูดีๆมันจะเนี่ยครับมันจะตกลงมาใช่ครับมันเหมือนมีฟองอะไรแล้วก็พอมันลงมามันเหมือนน้ำค้างเช้าๆมันลงมานะช่างจะเปรียบจะเทียบครับโอเคก็เดี๋ยวผมให้อีกแก้วหนึ่งเป็นเดี๋ยวลองทำดูให้พิธีกรนี่นะครับพี่น้องจะดูฮะอันนี้คือชาเนี่ยมันเขาเรียกว่ามันจะมีโอ้โหถ้าเห็นฟองข้างหน้าถ้าดื่มเลยเนี่ยมันจะมีฟองติดตรงนี้ติดตรงนวดนะจะนุ่มๆนะใช่ครับนุ่มๆแบบนี้นะฮะปกติแล้วบางสาขาเขาจะใช้เป็นกาแฟนะเขาใช้เป็นกาแฟแต่นี่เป็นเครื่องดื่มประเภทนานคอฟฟี่นะครับใช่ครับเป็นชาครับจะเป็นฟองฟองอันนี้ให้คุณผู้ชมลองฟองเนี่ยถ้าเป็นแบบชักมันจะฟองเม็ดใหญ่ๆหน่อยใช่อันนี้เขาเรียกฟองละเอียดฟองละเอียดฟองละเอียดยิบเลยนะฮะเป็นฟองละเอียดยิบเลยมันจะนุ่มขยายเลยนะผมทดสอบลองดูเป็นไงฮะเห็นฟองนะเห็นฟองที่ดูดเข้าไปไหมฮะมันนุ่มรสชาตินุ่มฮะนะฮะโอ้โหแล้วก็น่าจะเชื่อว่ารสชาติชาเนี่ยน่าจะเป็นเอกลักษณ์อยู่แล้วนี่นะฮะชาคือนอกจากได้ชาแล้วเนี่ยมันถึงว่าได้นำนวัตกรรมมาผสมผสานอย่างเงี้ยไปเรียนรู้มาจากไหนไปหามาจากไหนยังไงเริ่มจากชอบครับชอบเลยแล้วก็ชอบแล้วก็ทำครับครับอันนี้คือขั้นตอนพวกเนี้ยผมทำแล้วก็คือทำเองทุกขั้นตอนครับคือผมไม่ได้อันนี้คือมันเป็นเอาจริงมันเป็นเหมือนไซส์ฮ็อบบี้อะครับมันเป็นเหมือนงานอดิเรกแต่ทีเนี้ยอดิเรกไปมากลายเป็นงานที่จริงจังไปเลยครับเริ่มจากความชอบนะชอบแล้วก็ทีนี้มาตกลงคุยกันยังไงฮะว่าเอ๊ะเราอยากจะทำชาด้วยกันยังไงมีความเห็นแล้วมีความคิดยังไงคือจริงๆอะผมกับนาซีเนี่ยเป็นเพื่อนกันมา12-13ปีละครับแล้วทีนี้ก็คือเหมือนก่อนหน้านี้เราคุยกันว่าถ้าแบบเรียนจบครับเราน่าจะมาลองทำธุรกิจสักตัวหนึ่งใช่ครับแต่ทีเนี้ยคืออันเนี้ยมันก็คือมันยังไม่เป็นธุรกิจที่ธุรกิจที่เป็นฟอร์มชัดเจนแต่ว่าก็คือเหมือนเป็นเอาง่ายเหมือนเป็นการลองครับผมเริ่มต้นมาครับเห็นว่าเพิ่งทำได้แค่ไม่2 เดือนครับ2 เดือน2 เดือนนี่ขายที่ไหนยังไงบ้างคือผ่านมา2เดือน2เดือนที่ผ่านมานี่คือผมทำแค่เฉพาะในออนไลน์อย่างเดียวก็คือมีทั้งใน Facebook แล้วก็ Instagram ครับแล้วก็ถ้าลูกค้าสนใจก็คือสามารถสั่งได้ทั้ง LINE แอดก็ได้หรือ Facebook Inbox มาก็ได้ครับผมครับผมนี่ฮะเนี่ยโอ้โหถ้าพี่น้องเห็นนะฮะพี่น้องดูฮะอันนี้คือชาเขียวในทีวีเนี่ยนะคุณผู้ชมฮะนี่ชาเขียวนี่เนี่ยให้พี่น้องดูถ่ายรูปสวยคือมันจะเห็นตัวฟองเนี่ยฟองละเอียดเลยนะฟองละเอียดมากครับพี่น้องดูดูฮะคุณผู้ชมฮะนี่ดูสิพอดื่มเข้าไปแล้วเนี่ยเป็นไง
คือถ้าบอกจริงบอกไม่ถูกนะมันเป็นมันนุ่มละมุนใช่ไหมมันนุ่มมันละมุนมันคือเป็นสิ่งที่เราอธิบายไม่ถูกให้คุณผู้ชมมาสัมผัสเองใช่ใช่ถ้ากินชาทั่วไปเนี่ยมันก็จะได้รสชาติชาขมคอคอชาอะไรก็ว่านั่นไปแต่คนที่ชอบอะไรที่มันนุ่มนุ่มนวลเหมือนกับเนี่ยเนี่ยมันจับตัวนะชาอีเนี่ยผมไม่รู้จะพูดยังไงมันนุ่มนุ่มต้องมาสัมผัสเองใช่ผมมาสัมผัสเองก็ไปดูที่ที่บูธ H8ชื่อร้านนี่จะชื่อเลยอาชาครับอาชาครับอาชาครับทีนี้มาถามมุมมองของคุณแม่ฮะมะมองเห็นยังไงบ้างฮะในสูตรของมะเองแล้วก็เอ๊ะมาใส่นวัตกรรมเล็กน้อยเกิดขึ้นมาเป็นเครื่องดื่มแนวใหม่มะมีความเห็นยังไงฮะเกิดหรือว่าทำไม่ได้ปรึกษาแม่มองผู้ใหญ่ไงมองผู้ใหญ่เขามองยังไงฮะทำไปก่อนครับแล้วก็บอกอ๋อแล้วก็บอกมาที่หลังครับถ้าบอกมะอาจจะไม่เห็นด้วยก็เห็นด้วยครับคือเขาจริงๆคือผมอิสระในการตัดสินใจมั้งแต่แรกแล้วอะไรเงี้ยครับแต่คือคำถามที่มีอยู่ว่าเอ๊ะชาคือผมแค่อยากจะเปลี่ยนความคิดว่าชามันก็คือชาที่ไหนก็ชาเหมือนกันอะไรเงี้ยครับก็คือผมไม่ได้จะบอกว่าเอ๊ะชาผมดีที่สุดแต่ว่าคือมันแค่แตกต่างแตกต่างเป็นอีกหนึ่งทางเลือกใครอยากหาอะไรการดื่มชาคอชาเนี่ยเขาจะดื่มชาอยู่แล้วหรือไม่ก็กาแฟอะไรพวกน้องเนี่ยแต่เนี่ยมันเป็นความแตกต่างในสไตล์บรรจุภัณฑ์แตกต่างในสไตล์ที่นำนวัตกรรมมาใส่เข้าไปด้วยนะฮะแล้วก็ที่แตกต่างอย่างชัดเจนเลยพอเราดื่มเข้าไปเนี่ยมันถึงจะรู้ว่าความแตกต่างมันอยู่ตรงไหนนะครับอันนี้รสสัมผัสนะเวลาลิ้นที่ไปสัมผัสกับชาแล้วเนี่ยนะฮะอนาคตมองยังไงฮะทั้งสองท่านคือเราก็จะคิดค้นอะไรเรื่อยๆใหม่ๆโดยเฉพาะในวงเพื่อวงการแบบวงการมุสลิมอยากให้มันมีแบบว่าแตกต่างมากขึ้นแล้วก็มีความหลากหลายมากขึ้นอะไรครับคือผมไม่ได้จะแบบว่าตีกรอบแค่ว่าเอ้ยสีรสชาตินี้พอใจแล้วอะไรเงี้ยผมจะเอารสชาติใหม่ๆมาทุกเดือนคือเพราะว่าเป้าหมายผมเนี่ยผมจะมี flavor of the month ก็คือเดือนละรสชาติใหม่ๆตลอดใช่ครับเดี๋ยวผมเห็นสังเกตอย่างนึงเนี่ยอะไรเอ่ยเอาอะไรนั่นเลมอนมาวางไว้นี่วางทำไมฮะเนี่ยเอามาทำอะไรฮะอันนี้จริงๆแล้วเนี่ยคือเลมอนเนี่ยคือผมจะเอาไว้เป็นส่วนประกอบในเครื่องดื่มเซอร์ไพรส์สำหรับงานนี้โอ้ยังไม่บอกกันแล้วกันคือยังไม่ออกทีวีหรอกแต่ว่ามีอะไรใหม่อีกหลังจากนั้นเนี่ยก็ไปเจอกันในงานได้นะฮะหลายคนที่ชอบอะไรที่แบบเลมอนหน่อยคือบอกอีกอย่างนึงเลยว่าเครื่องดื่มอาชาคราฟเนี่ยมันเกิดขึ้นมาได้จากความสนของเราด้วยลองผิดลองถูกกันเราเนี่ยผมเนี่ยก็ที่ว่าเข้ามาไปส่วนร่วมเนี่ยก็ได้รับของมาชิมตั้งแต่แรกเลยตั้งแต่ช็อกโกแลตเย็นนะครับชาเขียวชานมกินกันแบ่งกับป๋าด้วยนะยีรามัดด้วยนะแกแบ่งกันทั้งบ้านเลยเขาก็ชมว่าอร่อยก็เลยสานต่อมาจนถึงทุกวันนี้แล้วก็การที่ได้นวัตกรรมอย่างเช่นไนโตรหรือว่าอุปกรณ์ที่จะทำให้เครื่องดื่มเนี่ยเราจะเน้นเครื่องดื่มที่เป็นไม่มีกาแฟแล้วก็จะนำเข้าตลาดมุสลิมให้มากเพราะว่าตลาดมุสลิมตอนนี้เราชินอยู่กับชาชัก อย่างเดียวเลยนะครับหรือว่าเครื่องดื่มที่บางทีเนี่ยชงหวานเกินไปแต่เราเนี่ยจะมุ่งไปสู่ผลิตภัณฑ์ที่ทำให้เกิดกระแสของการที่จะเฮลตี้ขึ้นเราจะผลิตภัณฑ์อย่างเช่นนมอัลมอนด์เนี่ยเราก็จะคิดค้นทำอยู่นมอัลมอนด์ใส่ไนโตรเจนอะไรประมาณนี้นะนมอัลมอนด์ก่อนแล้วก็ไนโตรเจนค่อยมาคิดซนกันใหม่ครับผมคือถ้าทำให้นมอัลมอนด์เนี่ยของมีประโยชน์ที่ไม่ค่อยอร่อยเท่าไหร่และสำหรับหลายคนแค่มีประโยชน์มากขึ้นแล้วก็อร่อยมากขึ้นจะเป็นยังไงเดี๋ยวต้องติดตามกันครับผมนะฮะตอนนี้ก็อยากจะฝากบอกอะไรกับอาชาครับและพี่น้องที่อยู่ทั้งบ้านนะครับกับงานเบเกอร์คาลานที่จะถึงนี้ครับก็อยากจะฝากนะครับพี่น้องทุกท่านที่จะมางานมาของคาลาน2019ครั้งนี้ร้านอาชาคราฟต้อนรับทุกคนต้อนรับตั้งแต่วัยรุ่นยันคนแก่คนชราเลยนะครับโตโตกีกีที่มางานหลานๆพามางานก็มาชิมในบูธอาชาคราฟได้นะครับเป็นเครื่องดื่มที่ไม่มีคาเฟอีนไม่มีส่วนผสมของกาแฟแต่อย่างใดนะครับเป็นเครื่องดื่มที่เราตั้งใจทำทุกแก้วทุกขวดอย่างตั้งใจนะครับแล้วก็เป็นเครื่องดื่มที่เราจะให้พี่น้องมุสลิมได้มารับชิมรับชมกันในงานบางกอกฮาลาลนี้เลยก็ว่าได้ครับครับผมอันนี้ก็เป็นอ่ะอย่างคุณไฟซอนมีเราจะบอกกับผู้ชมมั้ยฮะที่จริงเนี่ยคือนาซีพูดไปหมดแล้วก็คือผมเสริมนิดนึงก็แวะมาได้นะครับที่ล็อก H8 นะครับแล้วก็ลองมาชิมดูได้ก็ไม่ชอบหรืออะไรก็น้อมรับคำติชมนะครับเพราะว่าที่ผมบอกอ่ะคืองานของเราก็คือเราจะพัฒนาไปเรื่อยๆ
พัฒนาไปเรื่อยคิดอะไรใหม่ๆเรื่อยๆครับครับผมก็ถือว่า2ท่านนี้ถ้าเทียบกับอายุผมก็ถือยังวังวัยรุ่นห่างกันห่างกันวัยรุ่นต้นๆ วัยรุ่นต้นๆผมวัยรุ่นปลายจะปลายแล้วครับปลายแล้วนะฮะก็ถือได้ว่าส่งเสริมนะสนับสนุนเรื่องราวดีๆในสังคมมุสลิมโดยเฉพาะผู้ประกอบการวัยรุ่นรุ่นใหม่เนี่ยนะฮะเกิดขึ้นในงานมากกว่าร้านเนี่ยหลายต่อหลายแบรนด์เลยแล้วก็หวังว่าแบรนด์นี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งแบรนด์ที่จะพัฒนาต่อไปในปีต่อๆไปเนี่ยมารับเชิญในงานในรายการเข้าดาวเนี่ยอาจจะขยับบูธเพิ่มขึ้นใหญ่ขึ้นแล้วก็แบรนด์อาจจะใหญ่ขึ้นอินชาอัลเลาะห์ก็เราหวังว่าอยากจะให้มีมือบนในสังคมมุสลิมให้มากขึ้นเช่นเดียวกันครับและจบจากงานไปก็คาร้านไปไม่แน่ครับอาจจะไปเจออาชาครับเปิดได้หลายๆสาขาตามปั๊มน้ำมันตามสถานที่ท่องเที่ยวตามอะไรนี่ก็ว่าได้ก็ขอดูอากันไปแล้วก็ด้วยกับความพยายามของคนทั้งสองนี้เขาเรียกว่าอะไรนะผมชอบดูท้ายรถกระบะเขาเขียนว่าไงฮะวัยรุ่นทำกินแล้วก็ไปสร้างตัวสร้างตัวผมเห็นลักสิบร้อรอสิบโมงไปดูแถวไหนมาก็นี่ก็ดูแล้วลักษณะวัยรุ่นสร้างตัวจริงๆเพราะว่าตัวใหญ่มากแต่ละคนคนสร้างไปส่งเสริมกันแล้วกันนะคุณผู้ชมฮะอยากให้มุสลิมของเรานะฮะได้เป็นผู้ที่ให้ประโยชน์กับสังคมคืนต่อไปเช่นเดียวกันแล้วก็สนับสนุนกันต่อไปครับผมแล้วก็อย่าลืมผู้ชมนะงานบางกอกฮาลาล29 30 31มีนาคมและ1เมษายน2562นี้สนามกีฬาหัวหมากการกีฬาแห่งประเทศไทยไปร่วมงานกันครับครับผมแล้วก็โอ้โหแต่ว่านี่นะก่อนจะจากกันไปผมชอบอันนี้มากเลยจะขอสักหน่อยสินะพกพาสะดวกนะโอ้โหคนชอบเลยนะครับผมฝากกันด้วยนะครับกับอาชาครับนะครับชาแนวใหม่ใส่ไนโตรเจนอร่อยอย่างที่ไม่เคยเห็นก็เป็นแนวแบบอาชาสครับนี่แหละครับโอ้โหนี่สโลแกนนี้อาการนี่เลยนะใช่ครับของจอมดีและด้นสดด้นสดเลยนะครับนะฮะเพราะนั้นก็ไปพบกันนะครับนอกจากชาแล้วก็ยังมีอื่นๆอีกมากมายแล้วก็อย่างที่คุณไฟซ้อนบอกเป็นเมนูใหม่เลยเราจะอุบไว้ก่อนครับอย่าว่าแต่คุณผู้ชมนะฮะผมก็ยังไม่รู้ว่ามันมีอะไรครับนะฮะแต่ว่ามีส่วนผสมของเลมอนแน่นอนครับผมมีอะไรจะเสริมไหมฮะเห็นซุบซิบซุบซิบในงานนะครับเราจะเปิดตัวในงานมาของคาร้านนี้ราคาเนี่ยโปรโมชั่นก็คือสิ่งสำคัญนะครับเริ่มต้นจะเริ่มต้นที่ขวดละ70บาทเท่านั้นแล้วถ้าพี่น้องซื้อครบ3ขวดเราจะมีโปรโมชั่นลดเหลือเพียง200บาทนะครับ3ขวด200บาทใช่ครับลดไปเลยถ้าพี่น้องค้ากันได้เลยจะครับจะเอาชาเย็นหรือจะเอาช็อกโกแลตเย็นหรือจะเอาอย่างละขวดหรือว่าจะเอาแปลกไปเลยอย่างโฮจิชะอะไรก็พี่น้องก็สามารถจะค้ากันได้แล้วงานนี้เชื่อว่าเป็นงานที่เราจัดโปรโมชั่นเต็มที่กับที่เราเคยขายในออนไลน์หรือว่าใน Instagram ใน Facebook เราก็ขายแล้วก็ส่งแต่ว่าในงานที่จะไปเปิดตัวในงานมังกรฮาลาลเนี่ยเราจัดราคาพิเศษให้กับผู้ที่สนใจจริงๆครับครับผมเดี๋ยวผมถามนิดนึงสงสัยครับอันเนี้ยบรรจุเนี่ยใช้เครื่องไม่ครับเป็นก็คือในคือแยกก่อนนะครับอันเนี้ยจะเป็นออริจินอลก็คือเป็นเครื่องดื่มแบบปกติใช่แต่คือไนโตรเนี่ยผมจะแยกออกมาคือผมจะมีรสชาติเพิ่มมากขึ้นอยากจะได้นุ่มๆก็สั่งได้ในงานเลยเครื่องไนโตรเพิ่มมากขึ้นคืออันเนี้ยยืนพื้นว่าเป็นชาเย็นซิกเนเจอร์แต่อันเนี้ยอย่างที่ผมบอกไอ้ตัวเนี้ยมารอว่าจะมีรสชาติใหม่นี่คืออะไรฮะเนี่ยต่างกันยังไงฮะเหมือนกันครับแต่แค่เครื่องดื่มข้างในที่ใส่ไปว่าจะเป็นเครื่องดื่มแบบใหม่อย่างไรโอ้โหคุณผู้ชมฮะไม่อยากให้พลาดอุบไว้ก่อนแล้วต้องถ้ามาถึงเนี่ยต้องถามหาเลยนะอาชาอยู่ไหนอยู่ไหนคนอีสานอยู่อินเดียอีสานอยู่อินเดียอยู่นานไปหน่อยครับผมเอาละฮะนี่คือเข้าดาวแบงคอกฮาลาล2019ฮาลาล for all มีอะไรใหม่ๆในงานอีกเยอะที่คุณไม่เคยเจอในปีก่อนๆเพราะฉะนั้นอย่าพลาดครับ29 30 31มีนาคมนี้และ1เมษายนนี้4วัน4คืนเรียกว่าเต็มกินกันเต็มอิ่มช็อปกันเต็มที่เลยนะช็อปกันเต็มที่แล้วก็อีกหนึ่งสำคัญที่น่าสนใจคืออาหารสมองจานใหญ่ในทุกๆเวทีไม่ว่าจะเป็นการเสวนานะครับหรือว่าจะเป็นการบรรยายให้ความรู้กิจกรรมต่างๆบนเวทีก็สามารถติดตามกันได้นะครับในงาน4วันเต็มที่แน่นอนครับคุณผู้ชมครับผมสำหรับวันนี้คงต้องจากพี่น้องไปด้วยลาแต่เพียงเท่านี้นะครับพบกันใหม่ในโอกาสต่อไปกับข้าวดอกแบงคอกร้าน2019ฮาลาล for all นะครับวันนี้ผมอับดุลลอฮ์อาดัมครับอุมาเสมาชัยฮะคุณนัสซีเรื่องปลาและคุณไฟซ้อนกามิฮาจากพี่น้องไปด้วยลาแต่เพียงเท่านี้นะครับพบกันใหม่ในโอกาสต่อไปแต่อย่าลืมฮะ H8 นะครับล็อก H8 ครับผมครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์เป็นข้อการัน2019การัน for all